ความรู้เกี่ยวกับเคมีไฟฟ้าจะทำให้เราทราบว่ากระป๋องขึ้นสนิมได้อย่างไรเมื่อนำสายไฟมาต่อกับผลไม้จะเกิดไฟฟ้าได้อย่างไรหรือเมื่อนำสารละลายมาต่อให้ครบวงจรจะทำให้หลอดไฟสว่างได้อย่างไรนอกจากนี้ความรู้นี้ทำให้เรารู้ว่าการแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นได้หรือไม่หรือเราสามารถทำทองแดงให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรและการเคลือบวัสดุด้วยโลหะเพราะฉะนั้นในบทนี้เราสามารถควบคุมสับไฟฟ้าที่เกิดขึ้นและหรือนำสับไฟฟ้านี้มาทำให้เกิดปฏิกิริยาดังนั้นเนื้อหาในเคมีไฟฟ้าจะเป็นปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้เกิดไฟฟ้าหรือไฟฟ้าไปทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในเนื้อหานี้นอกจากจะให้รู้ส่วนเหล่านี้แล้วยังจะให้รู้จักปฏิกิริยา redox ตัว oxidize ตัว reduce cell galvanic cell electrolytic และการผูกก่อนของโลหะด้วยหากนำแผ่นทองแดงหรือ copper มาจุ่มในสารละลายซิงค์หรือสังกะสีจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นการที่เราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นเพราะปฏิกิริยาเกิดช้าหรือไม่เกิดเลยก็ได้เพื่อพิสูจน์สมมุติฐานนี้เราก็จะปล่อยให้แผ่นคอปเปอร์นั้นจุ่มในสารละลายซิงค์นานขึ้นแล้วก็พบว่าไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมแสดงว่าแผ่นคอปเปอร์นี้จะไม่เกิดปฏิกิริยากับสารละลายซิงค์แต่หากทำการทดลองสลับกันโดยเปลี่ยนแผ่นคอปเปอร์ให้เป็นสารละลายคอปเปอร์และเปลี่ยนสารละลายซิงค์ให้เป็นแผ่นซิงค์ขอเน้นว่าหากเขียนอะตอมที่มีประจุแบบนี้แสดงว่าเป็นสารประกอบของอะตอมนั้นเช่นซิงค์ไอออนหรือคอปเปอร์ไอออนในวงเล็บที่เป็น AQ นี้หมายถึงสารประกอบที่ละลายอยู่ในน้ำกลายเป็นสารละลายส่วนวงเล็บที่เป็น S ตัวนี้แสดงว่าเป็นของแข็งซึ่งหมายถึงโลหะนั่นเองดังนั้นจาก2สมการนี้ก็จะหมายถึงเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสารละลายกลายเป็นโลหะหรือเปลี่ยนแปลงจากโลหะกลายเป็นสารละลายเมื่อจุ่มแผ่นซิงค์ลงในสารละลายคอปเปอร์เพียงไม่กี่วินาทีเราก็สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้คือมีโลหะคอปเปอร์มาเกาะที่แผ่นซิงค์นั่นหมายความว่าสารละลายคอปเปอร์ซึ่งมีประจุหรือเลขออกซิเดชันจากบวก2ได้เปลี่ยนมาเป็นคอปเปอร์ซึ่งมีเลขออกซิเดชันเป็น0เพราะเป็นธาตุอิสระนอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อจุ่มสารละลายซิงค์นานขึ้นแล้วสารละลายซึ่งเดิมมีสีฟ้าเข้มก็จะมีสีจางลงนั่นหมายความว่าสารละลายคอปเปอร์2บวกไอออนนี้ได้เปลี่ยนเป็นคอปเปอร์0มากขึ้นนั่นเองปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันนี้จะเรียกว่าปฏิกิริยา redox ปฏิกิริยา redox จึงหมายถึงปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันอีกในหนึ่งก็คือปฏิกิริยาที่มีการถ่ายเทอิเล็กตรอนนั่นเองปฏิกิริยา redox นี้จะประกอบด้วย2ครึ่งปฏิกิริยาหรือเรียกว่าครึ่งเซลล์ก็ได้ครึ่งเซลล์แรกเราเรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันครึ่งอีกครึ่งเซลล์หนึ่งเรียกว่าปฏิกิริยารีดักชันสองปฏิกิริยานี้หมายความว่าอย่างไรปฏิกิริยาออกซิเดชันหมายถึงปฏิกิริยาที่สารตั้งต้นให้อิเล็กตรอนส่วนปฏิกิริยารีดักชันจะหมายถึงสารตั้งต้นรับอิเล็กตรอนจะเห็นว่าปฏิกิริยาหนึ่งทำหน้าที่ให้อิเล็กตรอนและอีกปฏิกิริยาหนึ่งทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนปฏิกิริยาทั้งสองนี้จึงเป็นปฏิกิริยาเพียงครึ่งเซลล์ซึ่งไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาต่อไปได้แต่หากครึ่งเซลล์ทั้งสองมาต่อให้ครบวงจรก็จะเกิดปฏิกิริยาขึ้นหมายถึงมีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากครึ่งเซลล์ออกซิเดชันไปยังครึ่งเซลล์ของรีดักชันซึ่งปฏิกิริยานี้รวมกันแล้ว
จะเรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันหรือปฏิกิริยารีด็อกซ์นั่นเองได้มาจากรีดักชันกับออกซิเดชันต่อกันตัวอย่างปฏิกิริยารีด็อกซ์เช่นครึ่งเซลล์ของเหล็ก2เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันเพราะปฏิกิริยานี้ให้อิเล็กตรอนเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนออกจากเหล็ก2จำนวน1ตัวทำให้เหล็ก2เปลี่ยนเลขออกซิเดชันเป็นบวก3สังเกตว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันนี้จะได้ผลิตภัณฑ์ที่อะตอมนั้นมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นส่วนไทเทเนียม3บวกรับอิเล็กตรอน1ตัวเลขออกซิเดชันจึงเปลี่ยนจากบวก3กลายเป็นบวก2เพราะฉะนั้นปฏิกิริยารีดักชันนี้ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเลขออกซิเดชันลดลงเมื่อรวมปฏิกิริยาทั้ง2ทางซ้ายรวมกับทางซ้ายและทางขวารวมกับทางขวาก็จะได้ปฏิกิริยารีด็อกซ์ดังนี้คำถามต่อมาคือตัวออกซิไดซ์และตัวรีดิวซ์คืออะไรจากปฏิกิริยารีด็อกซ์นี้บอกว่าเหล็ก2ทำปฏิกิริยากับไทเทเนียม3บวกได้ผลิตภัณฑ์เป็นเหล็กและไทเทเนียมซึ่งมีเลขออกซิเดชันเปลี่ยนไปเหล็ก2ไปทำให้ไทเทเนียม3บวกมีเลขออกซิเดชันลดลงจึงเรียกเหล็ก2นี้ว่าเป็นตัว reduce ทำนองเดียวกันไทเทเนียม3บวกไปทำให้เหล็ก2มีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นจึงเรียกไทเทเนียมนี้ว่าเป็นตัวออกซิไดซ์คำบรรยายที่ผ่านมานี้จะได้ยินคำว่าเลขออกซิเดชันเริ่มบ่อยขึ้นหากไม่เข้าใจหรือใช้ไม่เป็นก็จะไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาในบทนี้ได้เลขออกซิเดชันเป็นค่าของประจุของอะตอมอะตอมที่เป็นโลหะไอออนหรือสารประกอบกำหนดค่าเลขออกซิเดชันดังนี้ 1. อะตอมของธาตุในสภาวะอิสระจะมีเลขออกซิเดชันเป็นศูนย์เสมอเช่นซิงค์แก๊สคลอรีนแก๊สออกซิเจนหรือแก๊สไฮโดรเจนธาตุเหล่านี้มีเลขออกซิเดชันเท่ากับศูนย์ข้อที่2ไอออนที่มีอะตอมเดียวมีเลขออกซิเดชันเท่ากับประจุของไอออนนั้นเช่นอลูมิเนียม3บวกแสดงว่าอลูมิเนียมอะตอมนี้มีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวก3ส่วนคลอไรด์มีประจุเป็นลบ1แสดงว่าอะตอมของคลอรีนนี้มีเลขออกซิเดชันเท่ากับลบ1จากข้อ1และข้อ2นี้สังเกตว่าเลขออกซิเดชันเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้หรือเป็นศูนย์ก็ได้เพราะฉะนั้นเครื่องหมายของเลขออกซิเดชันมีความสำคัญข้อที่3เลขออกซิเดชันของโลหะอัลคาไลและอัลคาไลเอิร์ธก็คือธาตุหมู่1และหมู่2ในสารประกอบจะมีค่าเลขออกซิเดชันเท่ากับบวก1และบวก2เลขออกซิเดชันของออกซิเจนในสารประกอบจะมีค่าเท่ากับลบ2ยกเว้นสารประกอบบางชนิดส่วนเลขออกซิเดชันของไฮโดรเจนจะมีค่าเท่ากับบวก1ยกเว้นสารประกอบพวกไฮไดรด์ก็คือสารประกอบที่จับกับพวกโลหะจะมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ1ข้อสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับเลขออกซิเดชันก็คือผลรวมทางพิชคณิตของเลขออกซิเดชันของอะตอมทั้งหมดในสูตรจะมีค่าเท่ากับจำนวนประจุของกลุ่มอะตอมนั้นๆตัวอย่างเช่นโซเดียมคลอไรด์สารประกอบนี้ไม่มีประจุแสดงว่าผลรวมของเลขออกซิเดชันจึงเป็น0ในศูนย์นี้เราสามารถแยกแยะได้ว่าโซเดียมอยู่หมู่1แสดงว่าตัวโซเดียมเองมีเลขออกซิเดชันเป็นบวก1ส่วนคลอไรด์มีประจุเป็นลบ1เพราะฉะนั้นเลขออกซิเดชันก็จะเท่ากับลบ1ส่วนสารประกอบไอออนตัวนี้คือไนเตรตมีประจุเป็นลบแสดงว่าผลรวมของเลขออกซิเดชันของไอออนนี้จะเท่ากับลบ1
ในลบ1นี้ถามว่าไนโตรเจนและออกซิเจนมีเลขออกซิเดชันเป็นเท่าไหร่เนื่องจากออกซิเจนนี้เป็นสารประกอบอยู่เพราะฉะนั้นประจุตรงนี้จึงกลายเป็นลบ2ส่วนไนโตรเจนจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มาคำนวณตรงนี้ว่าสารประกอบนี้ประกอบด้วยไนโตรเจนกับออกซิเจนจำนวน3ตัวเลขออกซิเดชันทั้งหมดจะเท่ากับลบ1เพราะนั้นไนโตรเจนบวกกับออกซิเจนซึ่งปกติมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ2มีจำนวน3ตัวก็จะเท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นไนโตรเจนบวกหรือลบกับ6จะเท่ากับลบ1ไนโตรเจนจึงมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ1บวก6ก็คือบวก5นั่นเองเพราะฉะนั้นเลขออกซิเดชันของไนโตรเจนในไนเตรตนี้จะเท่ากับบวก5